ุณผู้ชมคะนับถอยหลังไปอีก12วันจากวันนี้นะคะจะเข้าสู่วันเลือกตั้งของผู้ว่ากรุงเทพมหานครแล้วรอคอยกันมาถึง9ปีค่ะ<ช>พี่เสียไม่ได้เลือกตั้งกันมาตั้งแต่ปี2556 3ออมีนาะคม2556 9ปีนานพอที่จะทำให้จำไม่ได้แล้วนะครับ <c oughs> ว่าในการเลือกตั้งครั้งที่แล้ว <c oughs> ของผู้ว่ากทมซึ่งผมเลือกตั้งด้วยนะครับ <c oughs> ผมคนกรุงเทพเนี่ยผมจำไม่ได้แล้วว่า เลือกใครไปแต่ว่าเก้าปีทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปหมดแล้วและครั้งนี้หลายสิ่งหลายอย่างก็เปลี่ยนแปลงไปครับสภาพเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและโฉมหน้าของกรทมก็เปลี่ยนไปเยอะพอสมควรพฤติกรรมผู้บริโภคดิจิตอลต่างๆเข้ามาดิสรัพย์ทาให้สิ่งที่เราจะได้เห็นต่อจากนี้ไปจริงๆเห็นกันมาแล้วระยะหนึ่งและจะเห็นจนกว่าจะถึงวันเลือกตั้งก็คือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้สมัครการเจอะเจอการระหว่างผู้สมัครผู้ว่ากทมกับ คนที่เป็นผู้เลือกจริงๆเริ่มมีเวทีมีพื้นที่ที่เข้าใกล้กันมากขึ้นกว่าเดิมแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือเม็ดเงินที่ใช้ในการลงสื่อโฆษณาเพื่อทําความรู้จักกับประชาชนนั้นดูจะเพิ่มขึ้นจากเดิมอย่างเห็นได้ชัดนะค่ะรวมไปถึงวิธีการหาเสียงในรูปแบบใหม่ๆแบบ new normal นะคะเขาก็มีการใช้โซเชียลมีเดียอะไรต่างๆรวมไปถึงวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปเจาะลึกนโยบายของ ผู้ลงรับสมัครแต่ละคนด้วยนะคะว่าเขามีนโยบายทางด้านเศรษฐกิจอย่างไรรวมไปถึงฝากฝั่งของเอกชนเขาอยากจะเห็นอะไรในตัวของผู้ว่ากรุงเทพมหานครคนที่17นี้ด้วยมีหลายมุมมองที่น่าสนใจเลยนะว่าเอกชนเขาอยากได้อะไรคือทุกคนรู้ดีอยู่แล้วว่ากทมมีข้อดีอะไรเช่นว่าเรามีสตรีทฟู้ดที่ดีเรามีบ้านเมืองที่สวยงามเรามีวัฒนธรรมที่ดีแต่อะไรคือสิ่งที่เอกชนอยากให้ผู้ว่ากทมคนใหม่เข้ามาทําบ้าง อยากให้ค่อยๆติดตามรายการของเราไปเรื่อยๆนะครับเริ่มต้นเรื่องแรกเนี่ยเป็นเรื่องของเม็ดเงินที่ใช้ทุกครั้งของการเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นเลือกตั้งระดับชาติหรือว่าเลือกตั้งผู้ว่ากรทมก็ตามแต่นะครับเม็ดเงินโฆษณาจะมีส่วนช่วยใน,ในการทาให้เศรษฐกิจเนี่ยหมุนเวียนเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันแล้วก็มีการเปรียบเทียบกันนะครับว่าการระหว่างการเลือกตั้งครั้งนี้ผู้ว่ากทมกับเมื่อ9ปีที่แล้วเนี่ยเม็ดเงินโฆษณามันใช้แตกต่างกันเยอะมากจริงๆค่ะ ถ้าไปดูข้อมูลนะคะคุณผู้ชมจาก Media Intelligence หรือว่า MI ก็มีการพูดถึงเม็ดเงินโฆษณานะคะที่จะใช้ในการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหนาคนครประจำปีนี้ภาพรวมการใช้เม็ดเงินสำหรับสื่อโฆษณาประจำปีนี้นะคะตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนเป็นต้นไปดูแล้วก็ค่อนข้างที่จะคึกคักค่ะเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ15ถึงร้อละ20นะคะส่วนหนึ่งเพราะว่าเม็ดเงินโฆษณาเนี่ย เพิ่มสูงขึ้นกว่าการเลือกตั้งเมื่อ9ปีที่แล้วค่อนข้างที่จะมากถ้าไปดูในปี2556ค่ะคุณผู้ชมคะอยู่ที่ประมาณ40.9ล้านบาทาแต่ปีนี้เราคาดการกันไปนะคะว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ200ล้านบาทก็คือเพิ่มขึ้นมาประมาณ5เท่าทีเดียว<ๆ>ทีนี้พอเห็นตัวเลขว่าเม็ดเงินแตกต่างกันขนาดไหนเดี๋ยวลงไปในรายละเอียดกันว่าแล้วในเม็ดเงินแต่ละครั้งที่เขาใช้เนี่ยใช้มากใช้น้อยไปกับอะไรบ้าง ย้อนหลังกลับไปดูว่า40.9ล้านบาทของการเลือกตั้งผู้ว่ากทมในครั้งที่แล้วในปี2556เนี่ยส่วนใหญ่ใช้ไปกับสื่อที่เป็นสื่อแบบดั้งเดิมครับสื่อดั้งเดิมหมายถึงอะไรบ้างหมายถึงทีวีหมายถึงหนังสือพิมพ์หมายถึงวิทยุสื่อนอกบ้านต่างๆเหล่านี้เป็นต้นส่วนใหญ่ใช้ไปกับการสื่อแบบนั้นนะครับแต่ว่าแน่นอนว่าก็มีการผสมผสานกันทุกๆสื่อเพื่อหวังว่าจะทําให้ผู้คนที่อยู่หรือดูในทุกๆแพลตฟอร์มเนี่ย สามารถจะเข้าถึงและเข้าใจรู้จักกับผู้สมัครผู้ว่ากทมได้ทุกคนนั่นคือปี2556นะครับแน่นอนถ้าเราลงเลือกลงไปดูลึกไปอีกว่าและผู้สมัครแต่ละรายในครั้งที่แล้วใครใช้เงินมากน้อยแค่ไหนตามข้อมูลที่มีออกมาก็คือว่าพลตําเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทเป็นผู้สมัครที่ใช้งบป,ประมาณในการหาเสียงนะครับในการเลือกตั้งเนี่ยมากที่สุดคือประมาณ10.72ล้านบาทก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะว่าถือว่าเป็นผู้สมัครอิสระหน้าใหม่ ก็อาจจะต้องใช้โอกาสในการทำความรู้จักกับประชาชนมากขึ้นรองลงมาพลตมมดเอกพงษพัฒน์พงษเจริญใช้งบประมาณไป10.69ล้านบาทใกล้เคียงกันมากเพราะว่าก็อาจจะเป็นหน้าใหม่ทางการเมืองเหมือนกันแล้วก็หม่อมราชวงศุขุมพันธ์บริพัตรใช้งบไป9.3ล้านบาทเอาจริงๆใกล้เคียงกันนะอันดับ1อันดับ2อันดับ3 ใช้เงินในการหาเสียงพอๆกันนะครับค่ะแล้วพอกลับมาดูที่ปีนี้ล่ะคุณผู้ชมคะไปใช้สื่อทางด้านไหนบ้างในการหาเสียงนะคะสำหรับผู้ว่ากทมประจำปีนี้เมื่อประมาณ9ปีที่แล้วพี่เจี๋ยเราคุยกันว่ามีการใช้วิทยุหนังสือพิมพ์แลก็สื่อนอกบ้านรวมไปถึงสื่อหลายๆแบบรวมกันใช่ไหมคะ แต่ณปีนี้ถ้าไม่พูดถึงสื่อออนไลน์ก็คงไม่ได้นะคะรวมไปถึงการเลือกตั้งผู้ว่ากรทมด้วยมีการใช้สื่อออนไลน์สื่อนอกบ้านรวมไปถึงสื่อโทรทัศน์ด้วยเรียงตามลําดับเลยนะคะคส่วนเม็ดเงินประชาสัมพันธ์ของผู้สมัครในครั้งนี้ดูแล้วเขาก็น่าจะเน้นไปที่การผลิตคอนเทนต์ที่สร้างสารรค์มากขึ้นการทำพีอาร์ขบวนทรูแล้วก็รถแห่นะคะ รวไมไปถึงป้ายหาเสียงหรือว่าคัตเอาท์แล้วก็การจัดประสัยหรือว่าไฮพาร์คนั่นเองถ้าดูแล้วโฆษณาในช่วงการเลือกตั้งผู้ว่ากรทมนในปีนี้ก็จะแตกต่างจากเมื่อเกปีที่แล้วอย่างสิ้นเชิงซึ่งเม็ดเงินหลักๆในปีนี้ก็จะเทไปที่สื่อออนไลน์นะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter อะไรต่างๆที่มีการสื่อสารกับชาวกรุงเทพมหานครมากมายเต็มไปหมดรวไมไปถึงรูปแบบวิธีการหาเสียงล่าสุดของผู้ว่ากรุงเทพมหานครก็มีการปรับ ให้เข้ากับยุคสมัยค่ะคุณผู้ชมโดยเฉพาะปีนี้เนี่ยมีตัวเลขของ first time voters หรือว่าคนที่มีสิทธิ์ออกเสียงเป็นครั้งแรกจำนวนมากเลยทีเดียวนะคะอยู่ที่ประมาณ7 0 0 0 0 0คนซึ่งถ้าคิดเป็นสัดส,ส่วนเนี่ยคิดเป็นร้อยละ16 ของผู้มีสิทธิ์ออกเสียงอยู่ที่ประมาณ4 5ล้าน5แสคนแล้วก็มีหลายๆกลุ่มด้วยนะคะพี่เจียกลุ่มที่ใช้ออนไลน์มีใครบ้างใช่ครับลองไล่ดูจะพบว่าคนที่เป็นคนที่ใช้ออนไลน์เยอะๆแน่นอนจะเป็นคนกลุ่มคนที่อายุน้อยๆนะครับเจนแเนี่ยมีจํานวนประมาณ4,65,000คนคิดเป็นประมาณ10%นะครับร้อยละ10ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง Gen Y มีเยอะกว่านะครับประมาณ1 150, นึ่งล้านหนึ่งแคนคิดเป็นร้อยละ26่สิ จนแซเนี่ยคืออายุระหว่าง15ถึง24ปียังเด็กน้อยยังวัยรุ่นอยู่มากเจนวายอายุประมาณ24-25ถึง44นะครับแล้วที่น่าสนใจก็คือเจนเจนแซที่บอกว่าอายุน้อยๆเนี่ยมีอยู่สัดส่วนประมาณสักร้อยละสิเนี่ยเขาเข้าถึงออนไลน์ถึงร้อยละ95นะครับ oh. แล้วเจนวายที่ขยับขึ้นมาหน่อยก็เป็นกลุ่มที่เข้าถึงออนไลน์ถึงร้อยละ90เกือบทั้งหมดเข้าถึงออนไลน์ทั้งหมดไม่น่าแปลกใจที่ ผู้สมัครจะต้องให้น้ําหนักไปที่เรื่องของออนไลน์มากขึ้นแล้วมาดูกันต่อว่าแล้วพลดาผู้สมัครที่เขาใช้สื่อออนไลน์อยู่แล้วตอนนี้เนี่ยใครที่มี FC ใครที่ม,มีแฟน <Follow S 1> คลับอยู่เยอะๆบ้างใช่คนแรกเลยครับคุณชัดชาติสิทธิพันธ์คนนี้มีคนติดตามใน Facebook 9 4 0 0 0 0คนนี่เราดูจาก Facebook เป็นหลักนะครับเพราะคนไทยเล่น Facebook กันเยอะอคุณชัดชาติในประกาศเลยว่าจะหาเสียงรูปแบบใหม่เน้นสื่อออนไลน์มากกว่าการหาเสียงในรูปแบบเดิมๆคิดว่าหลายคนน่าจะพอเห็นกันบ้างแล้วอรองลงมาคือคุณสุช,ชัชวีสุวรรณสวัสดิ์จากประชาธิปัตย์คนนี้มีคนติดตามอยู่ใน f a c e b o o k ประมาณ6 7 0 0 0 0คนส่วนพลตําเอกอัศวินขวัญเมืองมีคนติดตามใน Facebook ประมาณ2 6 9 0 0 0คน คุณรสนาโตสิตรกูลมีคนติดตามใน Facebook ประมาณ2 0 0แส0คนส่วนผู้สมัครท่านอื่นๆที่เหลือนั้นผู้ติดตามใน Facebook ยังไม่ถึง10,000แคนนะครับค่ะก็จะไล่เรียงมาตั้งแต่คุณโรสนาเอวยุณวิโร์เอวยุนะคบิโรดก็มีอยู่ที่ประมาณ6 000, 7 0 0 0คนครันี่ไงก็เริ่มเป็นที่พูดถึงพอสมควรเหมือนกันใ่จากโซเชียลลิสเนอรของไวต์ไซต์ของ Media Intelligen c e นะคะในช่วง6เดือนที่ผ่านมาก็จะพบว่าเรื่องราวของคุณชัดชาติดรเอนะคะคุณสุชาชาวีพนตํารวจเอกอัศวินและคุณวิโร์ถ,ถูกพูดถึง,แล,ถถถงแล้วก็มีส่วนร่วมกับชาวโซเชียลเน็ตเวิร์กมากที่สุดหรือว่ามี N นั่นเองนะคะถ้าเกิดว่าไปเปรียบเทียบรูปแบบหาเสียงนะคะกับการทำสื่อประชาสัมพันธ์เทียบตอนนี้กับเมื่อ9ปีที่แล้วก็จะมี3ปัจจัยหลักๆที่เราจะเริ่มเห็นประเด็นว่ามีความแตกต่างกันประเด็นแรกก็คือเรื่องของ Media Landscape นะคะหรือว่าภูมิทัศน์ของสื่อเนี่ย เปลี่ยนไปนะคะเดี๋ยวนี้พวกเราก็แทาไม่ได้อ่านหนังสือพิมพ์แล้วไหมคะพี่เจียยังมีอยู่บ้างแต่น้อยลงกว่าเดิมเยอะมากก็เปลี่ยนแปลงไปมากในช่วง9ปีที่ผ่านมานะคะสื่อโทรทัศน์หนังสือพิมพ์ก็ถูกแทนที่ด้วยสื่อออนไลน์แล้วก็โซเชียลมีเดียก็จะกลายเป็นสื่อกระแสะหลักของคนเมืองอโดยเฉพาะคนกรุงเทพด้วยนะคะครจริงๆเราก็ทั่วประเทศห่ะเดี่ยวนี้คนคน,คนไทยนะคะก็เล่นอินเทอร์เน็ตค่อนข้างมากโซเชียลเน็ตเวิร์กก็เยอะอันดับ อันดับโลกเลยทีเดียวกลุ่มคนรุ่นใหม่เยาวชนก็ยังมีสื่อสังคมออนไลน์นะคะรวมไปถึงโซเชียลมีเดียเองหลากหลายแตกกระจายไปตามประเภทต่างๆด้วยค่ะออปัจจัยที่2ที่ทําให้การหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่ากทมครั้งนี้เปลี่ยนแปลงไปก็คือเส้นทางการสัมผัสสินค้ามันเปลี่ยนแปลงไปถ้าเราจะยกตัวอย่างว่าผู้สมัครผู้ว่ากทมเป็นสินค้าหรือเป็นแบรนด์สักชนิดหนึ่งเส,ส้นทางที่จะทําให้ระหว่างการ เจอเจอการระหว่างผู้บริโภคหรือคนเลือกตั้งกับผู้สมัครผู้ว่ากทมหรือแบรนด์เนี่ยปัจจุบันกับอดีตแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงแล้วนะครับข้อมูลเมื่อสักครู่จะทําให้เห็นว่าคนไปอยู่ในออนไลน์กันเยอะเพราะฉะนั้นโอกาสที่ผู้สมัครถ้าไปอยู่ในออนไลน์แล้วสามารถใกล้ชิดสัมผัสได้กับคนที่เขามีสิทธิ์เลือกตั้งสามารถที่จะมีปฏิกิริยาตอบสนองกันได้ทำไลฟ์แล้วสามารถตอบคำถามให้กับคุณกอไก่คุณขอไข่ได้ความใกล้ชิดระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภคจะมีมากขึ้นกว่าเดิม นั่นหมายความว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้มันทําให้ต้องใช้สื่อช่องทางออนไลน์เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดนั่นปัจจัยที่2ครับปัจจัยที่3ก็คือเรื่องการเมืองการเมืองยุคใหม่นะครับเดิมเนี่ยเราทราบกันดีอยู่แล้วว่าปัญหาเศรษฐกิจสังคมความขัดแย้งมีอยู่อย่างต่อเนื่องตอนนี้ความตื่นตัวของผู้คนในการติดตามข้อมูลข่าวสารนโยบายหรือองค์กรต่างๆองค์ประกอบต่างๆเนี่ยมีมากขึ้นเพราะฉะนั้นรูปแบบของวิธีการหาเสียงจึงต้องทําให สอดคล้องกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยถามว่านโยบายของผู้สมัครที่คนสนใจมากที่สุดเมื่อกี้เราใช้คำว่า engagement คือมีส่วนร่วมอยากรู้สนใจกันมากที่สุดเนี่ยในโลกโซเชียลมีมเรื่องอะไรบ้างเดาว,ว่าไม่น่าจะยากเกินกว่าที่เราคาดหมายไว้คุณผู้ชมลองนึกอยู่ในใจก็ได้ครับว่าถ้าถูกนโยบายไหนถูกพูดถึงมาแล้วเราอยากจะถกมากที่สุดเราอยากจะมีส่วนร่วมกับเขามากที่สุด ตามที่สำรวจออกมาปรากฏว่าความโปร่งใสามาเป็นอันดับแรกครับออันดับที่2เป็นเรื่องบริการสาธารณาสุขอันนี้เข้าใจเอาว่าน่าจะเป็นเพราะว่ามีเรื่องของโควิด1 9เข้ามาเกี่ยวข้องก็เลยทำให้คนพูดถึงสงสยัยสอบถามมี Engagement มีส่วนร่วมกันมากขึ้นอันดับที่3เป็นเรื่องของการบาบัดน้าเสียอันดับที่4เป็นเรื่องของการบริหารงานโดยรวมและอันดับที่5อันนี้ก็คือเข้ากับสถานการณ์มากนะครับ ก็คือเรื่องของน้ําท่วมนี่คือ5ข้อที่คนพูดถึงและมี Engagement มากที่สุดครับรวมไปถึงนโยบายของผู้สมัครที่มีการ Engage มากที่สุดในสื่อโซเชียลนะคะหรือว่ามีการพูดถึงมากๆเป็นของใครบ้างก็มีของอาจารย์ชัดชาตินะคะรวมไปถึงของคุณวิโรธได้มีการพูดถึงมากที่สุดเป็น2อันดับแรกส่วนนโยบายในการแก้ไขและพัฒนากรุงเทพแน่นอนเรื่องน้าท่วมได้รับความสนใจจาก โซเชียลมากที่ส oh no, ุดนะคะตามมาด้วยการพัฒนาโดยองค์รวมและการแก้ปัญหารถติดโอ้โหในฐานะเราเป็นคนกรุงเทพเนาะพี่เจียปัญหารถติดเนี่ยเห็นมาตั้งแต่นานมากแล้วก็ยังคงเป็นปัญหาคลาสสิกอยู่นะคะรวมไปถึงผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งในแต่ละเจนไม่ว่าจะเป็นเจน Z, เจน Y เจนเ b ็กเบ้เเนี่ยเขาก็นิยมเสพคอนเทนต์เกี่ยวกับการเมือง บนสื่อหรือว่าแพลตฟอร์มอะไรรวมถึงการเข้าถึงคอนเทนต์บนโซเชียลมีเดียอย่าง Facebook Twitter เราก็สำนักข่าวโทรทัศน<ม>์อย่างตอนนั้นทุกสำนักข่าวตอนนี้เขาก็มีทางออนไลน์หมดใช่นเอ็อ <CNN S 2> เราก็มีทุกแพลตฟอร์มอย่างนี้เป็นต้นนะคะคถึงแม้ว่า i n s t a g r a m แล้วก็ติ k To k จะเป็นที่นิยมมากนะคะคุณผู้ชมในคนรุ่นใหม่เนี่ยแต่ก็ได้แค่เหมือนการสร้างการรับรู้<ม>หรือว่าสร้าง awareness <ม>แต่ว่าไม่ได้ช่วยเรื่องของการ engagement หรือว่า การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สมัครแล้วก็ผู้รับสารขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่ติดตามรายการ Business Watch ค่ะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของทีนช่อง16เพื่อไม่พลาดการติดตามรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจค่ะ